กเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณต่อเน,นื่องกันมาอีกนะคะที่ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายพิชัยชุูหาวชิระเนี่ยนะคะที่นั่งเป็นประธานกรรมธิการงบประมาณปี6กด้วยบอกว่าเข้าถกในสภาวาระสองแล้วก็วาระสามเนี่ยนะคะก็คือในช่วงของเดือนสิงหาคมนะคะพร้อมกับบอกว่าไม่ทราบที่ว่าฝ่ายค้านจ,จะยื่น3าปกครองในการยับยัง้งโครงการดิจิทัลวอลเล็ตนะคะ ไปสภากันนะคะที่รัฐสภานะคะนายพิชัยชุนหาวชิวระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์หลังจากเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2,568นะคะโดยบอกว่าทุกอย่างดําเนินไปด้วยดีพร้อมกับตั้งอนุกรรมธิการเพื่อพิจารณาต่อจากนี้การประชุมวันนี้มีวาระก,ก็คือการแบ่งหน้าที่กันที่ประชุมเลือกตอนเป็นประธานนะคะก็คือคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง คุณพิชัยนะคะนอกจากนี้ก็ยังกําหนดแนวทางการชี้แจงเอกสารจํานวนบุคคลที่จะเข้ามาชี้แจงโดยคิดว่าหลังจากนี้ประมาณสองสัปดาห์จะม,กรระมะีการประชุมอนุกรรมธิการได้แล้วก็หวังว่าทั้งหมดนั้นจะเดินไปตามขั้นตอนแล้วก็เสนอเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภาในวาระสองและสกลางเดือนสิงหาคม พร้อมกับบอกว่าทุกคนนั้นให้ความสนใจเรื่องงบประมาณเป็นอย่างมากในฐานะประธานกรรมธิการก็จะพยายามใช้เวลาในการทำความเข้าใจกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและมีการปรับปรุงกันต่อไปผู้สื่อข่าวก็ซักถึงประเด็นกรอบเวลาที่วางเอาไว้นะคะว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาในวาระ 2, 3ในเดือนกันยายนก็จะขยับมาเป็นเดือนสิงหาคมใช่หรือไม่นะคะรัฐมนตรีคลังก็บอกว่าก็จะพยายามให้อยู่ภายในเดือนสิงหาคม ในเรื่องของการตั้งอนุกรรมธิการนั้นจะตั้งตามรายกระโวงหรือไม่คุณพิชัยบอกว่าวิธีดูเป็นรายมาตรานะคะ พอถามถึงแนวทางในการพิจารณาเรื่องงบประมาณโครงการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิทัล w a l l ล็ตนายพิชัยบอกว่าในส่วนนั้นมีงบกลางอยู่อย่างไรก็ตามมีการพิจารณาว่าจะใช้อย่างไรเมื่อไหร่ส่วนฝ่ายค้านที่ว่าจะไปยื่นสารปกครองเพื่อย,ยับยั้งโครงการดิจิทัล w a l l ล็ตหากผ่านวาระสแล้วนะคะเรื่องนี้รัฐมนตรีคลังบอกว่าไม่ทราบเลยคะ่ะ